หัวข้อที่2ของสัปดาห์นี้ก็คือเรื่องของการตั้งค่าข้อมูลร้านค้าออนไลน์นะคะจากที่ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติการติดตั้งตัว Joomla และ Virtual Mart ในสัปดาห์ที่6และสัปดาห์ที่7ไปแล้วจะเห็นได้ว่าหลักการทำงานของ Joomla จะแบ่งออกเป็น2ส่วนใช่ไหมคะส่วนแรกก็คือส่วนของหน้าเว็บไซต์ซึ่งเป็นส่วนที่ทำให้ลูกค้าหรือผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชมเพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าและบริการต่างๆของร้านค้าออนไลน์ค่ะส่วนที่2ล่ะคะส่วนที่2เป็นส่วนของผู้บริหารเว็บหรือที่เรามักเรียกกันสั้นๆว่าส่วนของแอดมินซึ่งย่อมาจากคำว่า administrator ค่ะเป็นส่วนที่ใช้ในการบริหารจัดการออกแบบและดูแลเว็บไซต์ไงคะซึ่งเมื่อเราเข้าไปในส่วนของหน้าต่างแอดมินนะคะก็จะมีรายละเอียดของข้อมูลต่างๆเพื่อใช้ในการบริหารจัดการเว็บไซต์ซึ่งผู้เรียนได้ทำความเข้าใจเบื้องต้นและฝึกใช้งานมาบ้างแล้วในบางเมนูในสัปดาห์ก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมคะสำหรับเมนูที่มีการติดตั้งเพิ่มเข้าไปนะคะในส่วนของการเรียนในคอร์สนี้ก็คือเราจะมีการติดตั้ง Joomla และ Virtual Mart เข้าไปเพราะฉะนั้นจะมีเมนูเพิ่มเติมเข้ามาคือส่วนของเมนู Virtual Mart นะคะซึ่งเมนู Virtual Mart เองก็จะมีเมนูย่อยๆสำหรับจัดการร้านค้าอาทิเช่นในเรื่องของการตั้งค่าร้านค้าการจัดการร้านค้าการจัดหมวดหมู่สินค้าการใส่รายการข้อมูลสินค้าและก็ผลิตภัณฑ์รวมทั้งการตั้งค่าอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะเราจะมาฝึกปฏิบัติการนะคะใช้ในเรื่องของการตั้งค่าข้อมูลร้านค้าออนไลน์กันเลยนะคะโดยครูจะใช้ตัวอย่างของระบบที่ผู้เรียนได้ติดตั้งกันมาแล้วในสัปดาห์ที่6และสัปดาห์ที่7ที่ผ่านมาผู้เรียนยังจำ URL ในการเข้าใช้งานในแต่ละส่วนได้ไหมคะถ้าเราจะเข้าไปในส่วนของหน้าเว็บไซต์เราจะต้องพิมพ์คำว่าอะไรคะ http://localhost แล้วก็ slash ด้วย virtualmart หรือเราจะใช้ url 127.0.0.1 ซึ่งเป็นหมายเลข IP address แทนคำว่า localhost ใช่ไหมคะแล้วก็ตามด้วย slash virtualmart นะคะแล้วถ้าเกิดผู้เรียนจะเข้าไปในส่วนของหน้าต่างแอดมินล่ะคะพิมพ์คำว่าอะไรคะเราก็พิมพ์เหมือนเดิมค่ะพิมพ์คำว่า http://localhost/virtualmart แล้วก็ /administrator นะคะหรือจะใช้วิธีการพิมพ์เป็นหมายเลข IP address ก็คือ 127.0.0.1/virtualmart แล้วก็/administrator นะคะจำได้แล้วใช่ไหมคะถ้าเช่นนั้นนะคะให้ทุกคนเปิดเว็บเบราว์เซอร์แล้วพิมพ์ตามนี้เลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะเมื่อพิมพ์ตาม URL ที่ครูบอกแล้วสามารถเข้าหน้าเว็บไซต์ได้ไหมคะถ้าขึ้นหน้าเว็บไซต์ลักษณะแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะคะอันดับแรกก็คือกลับไปเช็คในหน้าของ SAM Control Panel ว่าเรา Start Service ของ Apache และ Start Service ของ MySQL เรียบร้อยแล้วหรือยังนะคะถ้า Start เรียบร้อยแล้วลองกลับไป Refresh ที่หน้าเว็บดูอีกครั้งนึงนะคะก็จะเห็นได้ว่าเว็บไซต์ของ Virtual Mart ก็กลับคืนมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้ในส่วนนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการตั้งค่าข้อมูลร้านค้าออนไลน์ใช่ไหมคะก็เข้าไปในส่วนของหน้าต่างของผู้บริหารเว็บหรือหน้าต่างของแอดมินนะคะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปจัดการในส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องครูขอทบทวนที่เราได้ศึกษาไปในเรื่องของการตั้งค่าเว็บไซต์ Joomla นะคะโดยเราจะมาติดตั้งคอมโพเนนต์ที่เป็นตัวช่วยทำให้เราสามารถจัดการเนื้อหาได้เป็นอย่างดีก็คือมีคอมโพเนนต์อยู่ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า COM-JCE นะคะให้ผู้เรียนทุกคนนะคะไปที่ในส่วนของการจัดการส่วนเสริมนะคะหลังจากนั้นไปเบราว์ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์นะคะซึ่งไฟล์จะชื่อว่า COM-JCE252 นะคะทำการโอเพนอัปโหลดแล้วก็ติดตั้งลงไปที่เว็บไซต์ Joomla ของเรานะคะเมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่ปรากฏที่หน้าจอของเราจะขึ้นแสดงว่าตอนนี้ได้มีการติดตั้งอีเตอร์ตัวหนึ่งเข้าไปในเว็บไซต์ Joomla ให้กับเราเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการทำงานจะยังไม่สามารถทำงานได้ทันทีนะคะเห็นไหมคะจะขึ้นว่า JCE Editor 2.5.2 ติดตั้งสำเร็จแล้วนะคะการทำงานจะยังไม่สมบูรณ์นะคะเราจะต้องไปจัดการในเรื่องของการตั้งค่าระบบนะคะตั้งค่าระบบหลักตรงนี้ให้ตัวระบบหลัก
มีการทำงานโดยใช้คอม JCE นะคะก็คลิกไปที่ตั้งค่าระบบหลักค่ะหลังจากนั้นก็ให้ไปเลือก Editor เป็น JCE Editor นะคะแล้วก็กดบันทึกแล้วก็ปิดตรงนี้จะทำให้หน้าต่างการทำงานของเราเริ่มสมบูรณ์มากขึ้นเราจะได้ Editor ตัวใหม่เข้ามาช่วยในการจัดการข้อมูลร้านค้าเป็นไงคะได้รู้จัก Editor เพิ่มอีกหนึ่งตัวนะคะเป็นคอมโพเนนต์ที่น่าสนใจมากสำหรับตัวจุล่านะคะเรามาดูนะคะในส่วนของการตั้งค่าข้อมูลร้านค้าออนไลน์นะคะตัวแรกที่ครูจะแนะนำให้ทุกคนรู้จักก็คือเราจะไปในส่วนของการตั้งค่าในส่วนของร้านค้าค่ะในส่วนของร้านค้าเราจะต้องทำอะไรอย่างไรบ้างนะคะให้ผู้เรียนคลิกไปที่เมนูร้านค้านะคะหน้าแรกที่ปรากฏขึ้นมาในส่วนของผู้บริหารเว็บจะเป็นเหมือนกับแผงควบคุมหรือที่เรียกว่าแดชบอร์ดนะคะซึ่งเป็นการสรุปข้อมูลให้เห็นว่าตอนนี้มีใบสั่งซื้อเข้ามาหรือเปล่ามียอดในการขายทั้งหมดเท่าไหร่รายได้สุทธิเป็นเท่าไหร่นะคะก็จะเป็นภาพรวมสรุปของร้านค้าของเรานะคะคราวนี้เราจะมาตั้งค่าร้านค้าของเราให้ดูสวยงามนะคะถ้าเรากลับไปที่หน้าเว็บไซต์จะเห็นได้ว่าตอนนี้หน้าเว็บไซต์ของเรานะคะเราติดตั้งโดยใช้ข้อมูลตัวอย่างข้อมูลที่ปรากฏให้เราเห็นตรงนี้นะคะจะเป็นข้อมูลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับร้านค้าของเราตอนนี้เราจะเอาข้อมูลตัวอย่างที่ครูเอาให้ทุกคนนะคะไปแล้วนั้นน่ะมาทำการเปลี่ยนแปลงหน้าเว็บไซต์ของเราให้เป็นข้อมูลของร้านวิ้งวิ้งช็อปไงคะจำได้ไหมคะวิ้งวิ้งบิวตี้ช็อปที่เรากำลังจะทำข้อมูลเว็บไซต์โดยเอาข้อมูลตัวอย่างที่เราจัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วมาใส่ในเว็บไซต์จูล่าไปด้วยกันนะคะเรามาดูนะคะพอเราคลิกเข้าไปที่เมนูร้านค้านะคะอันดับแรกเลยเนี่ยเราเข้าไปดูที่ในไฟล์ Microsoft Word ที่เราเตรียมเห็นไหมคะวิ้งวิ้งบิวตี้ช็อปนะคะเราจะเอาชื่อเต็มตัวนี้นะคะไปใส่เป็นชื่อของเว็บไซต์ของเราแทนนะคะเราก็แค่ copy ตัวนี้แล้วก็มาวางที่ตรงชื่อร้านค้านะคะเราก็จะได้ชื่อร้านค้าเป็นชื่อวิ้งวิ้งบิวตี้ช็อปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะง่ายนิดเดียวค่ะสำหรับชื่อผู้ขายและ URL ผู้เรียนสามารถไปเปลี่ยนชื่อผู้ขายให้เป็นชื่อของผู้เรียนได้เลยนะคะแล้วก็ URL ในที่นี้ครูขอใช้ URLเป็น localhost virtualmart เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าตัว domain name นั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่เราอัพโหลดขึ้นตัว hosting นะคะหรือว่าตัว host จริงนะคะคราวนี้เรามาดูต่อนะคะในส่วนของตัวข้อมูลรูปภาพนะคะข้อมูลรูปภาพตรงนี้ที่ปรากฏที่เห็นนะคะจะเป็นข้อมูลรูปภาพที่เป็นโลโก้ที่ไม่ใช่โลโก้ของร้านค้านะคะถ้าเราไม่ต้องการเราสามารถคลิกลบรูปภาพนี้ออกได้เลยหลังจากนั้นเราก็ไปทำการเบราว์ไฟล์จากข้อมูลตัวอย่างเลยค่ะเอาภาพโลโก้นะคะของเราใส่เข้าไปแทนนะคะอันนี้ภาพโลโก้ตัวนี้จะถูกนำไปบันทึกในส่วนของใบแจ้งหนี้หรือว่า invoice นะคะต่างๆของร้านค้าได้ด้วยค่ะถัดไปค่ะเห็นหรือยังคะว่าในหน้าต่างตรงนี้ในเรื่องของการตั้งค่าร้านค้าคำว่า Welcome to Virtualmart The E-commerce Management System อยู่ตรงไหนคะอยู่ในส่วนของคำอธิบายตรงนี้เองค่ะเราสามารถที่จะลบตรงนี้ทิ้งนะคะแล้วก็เอาข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้าของเราเอาอะไรไปใส่ดีคะเราเอาสโลแกนไปใส่ก็แล้วกันนะคะสวยใสในราคาที่คุณจับต้องได้ค่ะก็ทำการ copy ตัวนี้นะคะแล้วก็ไปวางที่หน้าเว็บไซต์แต่ครูขอแนะนำในการวางนะคะให้นักศึกษาหรือผู้เรียนทุกท่านนะคะวางโดยเลือกในโหมดที่เรียกว่าเป็น Source Code Editor นะคะกดวางลงไปนะคะแล้วก็สลับโหมดกลับไปที่โหมดปกติหลังจากนั้นค่อยมาจัดหรือว่าตกแต่งหน้าร้านให้สวยงามนะคะอันนี้ครูขอแนะนำว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดที่จะทำให้ร้านค้าของเรานะคะจัดข้อมูลโดยอาศัยเทมเพลตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะคะเห็นหรือยังคะว่า JCE Editor เป็น Editor ที่มีเครื่องมือมี Tool ต่างๆเข้ามาช่วยให้เราสามารถทำงานได้เยอะมากเลยใช่ไหมคะตอนนี้เราลองเปลี่ยนสีตัวหนังสือนะคะให้เป็นสีชมพูตามคอนเซ็ปต์ของร้านค้าใช่ไหมคะเพราะว่าร้านค้าเราจะเป็นโทนสีชมพูนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราลองเอารูปภาพโลโก้ของร้านค้าให้มาโชว์ที่หน้าแรกนะคะก็เกิดกดไปที่ปุ่ม Insert หรือ Edit Image นะคะหลังจากนั้นเราก็ทำการอัปโหลดรูปภาพที่เตรียมเอาไว้นะคะ
สามารถอัปโหลดรูปภาพที่เตรียมเอาไว้เข้ามาใส่ได้เลยนะคะเมื่อทำการอัปโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเอารูปภาพนี้ไปใส่ในข้อความนะคะซึ่งสามารถที่จะเปลี่ยนไซส์ของรูปภาพตามที่เราต้องการได้ด้วยนะคะเมื่อเปลี่ยนไซส์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็กด insert เข้าไปนะคะก็จะทำให้รูปภาพไปปรากฏอยู่ในหน้าแรกหลังจากนั้นก็ทำการบันทึกนะคะบันทึกแล้วก็ปิดเราลองกลับไปดูที่หน้าเว็บไซต์สิคะว่าหน้าแรกข้อความตรงนี้จะเปลี่ยนแปลงไปหรือยังนะคะกด refresh นะคะผลลัพธ์ที่ได้เป็นยังไงคะเราได้เว็บไซต์หน้าตาสวยงามตามที่เราต้องการแล้วหรือยังคะโอเคไหมคะเดี๋ยวเราจะไปศึกษากันต่อในเรื่องของการจัดการในเรื่องของเทมเพลตเพิ่มเติมค่ะมาถึงตอนนี้ทุกคนได้สโลแกนแล้วก็โลโก้ของร้านค้าปรากฏในหน้าแรกของร้านค้าแล้วใช่ไหมคะเห็นไหมคะว่าดูสวยงามซึ่งเราสามารถที่จะปรับแต่งในส่วนนี้ได้โดยเข้าไปที่ไหนคะเมนูร้านค้าจำได้ไหมคะไปที่เมนูร้านค้านะคะแล้วก็ไปแก้ไขนะคะในส่วนของ description เกี่ยวกับร้านค้าเพื่อที่จะให้เป็นส่วนที่จะนำเสนอในหน้าแรกให้ทุกคนหรือคนที่สนใจเนี่ยเข้ามาดูข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้าของเราได้นะคะคราวนี้ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงในส่วนที่เกี่ยวข้องในส่วนข้างบนนะคะจะเห็นได้ว่าตอนนี้ในส่วนข้างบนเนี่ยจะเป็นโลโก้ที่ไม่ใช่โลโก้ของร้านค้าของเราเพราะว่าเราเตรียมโลโก้ร้านค้าเอาไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอันนี้ไม่ใช่ส่วนโลโก้ของร้านค้าของเราถ้าเราอยากจะเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นส่วนของโลโก้ที่เป็นของร้านค้าของเราก็คือร้านวิงวิงบิวตี้ช็อปจะทำยังไงคะส่วนนี้เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับเทมเพลตค่ะเพราะฉะนั้นถ้าผู้เรียนต้องการจะเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะคะให้ผู้เรียนเข้าไปในส่วนของที่เรียกว่าเมนูส่วนเสริมแล้วไปเลือกที่การจัดการเทมเพลตนะคะพอเข้าไปที่การจัดการเทมเพลตค่ะเราก็ไปดูสิคะว่าตอนนี้หน้าเว็บไซต์ของเราใช้เทมเพลตอะไรอยู่นะคะซึ่งในแต่ละเทมเพลตจะมีตัวกำหนดไฟล์โลโก้อยู่ค่ะเราคลิกเข้าไปที่ VMB Set File นะคะซึ่งเป็นเทมเพลตที่เราใช้อยู่ตอนนี้พอเข้าไปเสร็จเรียบร้อยจะเห็นได้ว่าโลโก้ของร้านค้าตอนนี้นะคะอยู่ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Image Story แล้วก็เป็นไฟล์ Virtual Mark อยู่นะคะเราสามารถที่จะแก้ไขโดย Select เลือกเอาไฟล์ที่เราต้องการนะคะก็คือไฟล์ที่เราทำไว้สำหรับร้านค้าก็คือโลโก้1ใช่ไหมคะกด Open นะคะแล้วก็ทำการอัปโหลดเมื่ออัปโหลดเสร็จเรียบร้อยอย่าลืมคลิกเลือกที่รูปภาพนะคะให้เป็นที่อยู่รูปภาพของเราก็คือเป็นไฟล์ logo1.png หลังจากนั้นก็ทำการกดเพิ่มเข้าไปในเนื้อหาทำการบันทึกแล้วก็ปิดถ้าอยากดูว่าผลลัพธ์ที่ออกมาจะเป็นอย่างไรนะคะกลับไปที่หน้าเว็บไซต์ของเรากด refresh ดูนะคะหรือกด view site เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้เราได้เว็บไซต์ที่สวยงามหรือยังคะเห็นไหมคะหน้าร้านของเราก็จะเปลี่ยนเป็นโลโก้ของเราพร้อมกับข้อมูลสโลแกนแล้วก็รายละเอียดเกี่ยวกับร้านของเราซึ่งผู้เรียนสามารถที่จะไปปรับแต่งในแต่ละส่วนให้สวยงามได้ตามความต้องการเลยค่ะมาถึงตอนนี้เราตั้งค่าข้อมูลร้านค้าออนไลน์ของเรากันเป็นแล้วใช่ไหมคะเป็นยังไงคะทำให้ร้านค้าของเราดูสวยงามและน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเลยใช่ไหมคะในหัวข้อถัดไปนะคะเราจะไปฝึกปฏิบัติการกันในเรื่องของการจัดการสินค้าใน Virtual Mart ต่อกันเลยค่ะว่าเราจะจัดหมวดหมู่และใส่รายละเอียดสินค้ากันได้อย่างไรบ้างอย่าลืมไปศึกษาในหัวข้อถัดไปเลยนะคะ